สวัสดีครับวันนี้มีฉากถ่ายรูปกับรถเหล็กนะครับมา1ฉากนะครับเป็นงานของน้องอาร์มนะครับเป็นเพื่อนใน Facebook นะครับซึ่งน้องก็ทำฉากขาอยู่นะนะครับก็จะเป็นฉากราคาถูกนะครับก็คุณภาพก็ตามราคาเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าฉากสวยงามขนาดไหนนะครับแล้วถ่ายรูปออกมาแล้วสวยขนาดไหนนะครับถ้าสนใจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับลองเข้าไปคุยกับน้องดูนะครับสำหรับคนที่งบน้อยนะครับงบประมาณน้อยๆอยากมีฉากนะครับก็ลองเข้าไปคุยกับน้องดูได้นะครับหลักไม่กี่ร้อยบาทครับ300 400 500นะครับก็สามารถมีฉากสวยๆถ่ายรูปได้แล้วนะครับเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับเริ่มจากด้านหน้าตัวอู่ก่อนเลยนะครับก็ด้านหน้านะครับก็จะมีกันศาสตร์นะครับเป็นสังกะสีนะครับเหมือนสังกะสีครับไม่ใช่เป็นสังกะสีเนาะนี่นะครับก็มีโลโก้ยางยี่ห้อต่างๆนะครับนี่ครับฮันกุ๊กนะครับโตโยต้าโยโกฮาม่าก็ส่วนด้านในอู่นะครับเริ่มจากที่พื้นก่อนเลยพื้นก็จะเป็นพาร์ทวูดนะครับเซาะร่องนะครับแล้วทำเท็กเจอร์ทำพื้นให้เหมือนกับเป็นพื้นปูนเก่าๆนะครับเปื้อนน้ำมันเครื่องเนาะก็รายละเอียดพอใช้ได้นะครับก็ไปดูที่ด้านในก็จะเป็นกำแพงนะครับเหมือนกำแพงปูนขัดมันตามบ้านเรานั่นแหละครับนี่ครับดูสวยเลยทีเดียวนะครับมีไม้พาเลทกองอยู่ตรงมุมนะครับก็ด้านข้างนี้ก็เป็นพาร์ทวูดนะครับแล้วก็ทำสีทำเท็กเจอร์ออกมาให้เหมือนกับปูนขัดมันเนาะก็สวยงามเลยครับก็เดี๋ยวเราจะลองเอาอุปกรณ์นะครับพวกนี้ใส่เข้าไปในฉากนะครับซึ่งอุปกรณ์พวกนี้ผมสั่งมาจากเพจของนี่ครับนี่ครับผมสั่งมาจากเพจ TSC25 ครับผมก็เดี๋ยวเราจะลองเอาอุปกรณ์ใส่เข้าไปในอู่นะครับแล้วก็ถ่ายภาพกันนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนมาลองดูกันได้เลยนี่นะครับก็เอาอุปกรณ์ต่างๆนะครับจัดเข้าที่เข้าทางภายในอู่แล้วนะครับก็สนใจลองติดต่อเข้าไปที่น้องดูได้เลยนะครับน้องอาร์มนะครับคุยราคาคุยเรื่องฉากดูกับน้องของเขานะครับก็คลิปนี้ทิ้งไว้กับภาพอู่รถนะครับของน้องละกันนะครับไว้คลิปหน้าจะมีอะไรมาให้ดูรอติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ